ีวิตแสนสุขสันต์ในสวนพืชผักของเราค่ะตอนนี้ก็มีหลายอย่างแล้วเนาะที่เราเอามาขยายพันธุ์เพิ่มค่ะแล้วก็ปลูกไว้ก่อนนั่นเองนี่อยู่ในพวกนี้ค่ะก็แบบเริ่มกว้างขึ้นมาแล้วใกล้จะเต็มแปลงแล้วส่วนเรื่องการทำฟาร์มอัตโนมัตินี้ต้องไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราเช็คดูเรื่องพลังงานมาแล้วมันใช้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะณตอนนี้พลังงานจากโคอย่างเดียวค่ะที่เราใช้อยู่ในเครื่องนู่นน่ะนะเรื่องนี้ค่ะก็คือเป็นโคเจเนเรเตอร์มันไม่เพียงพอแน่นอนดังนั้นในวันนี้ค่ะทำในสิ่งที่ต้องทำก่อนแล้วกันเพื่อดูว่ามีแร่อะไรค่ะที่เราสามารถเอามาใช้เป็นพลังงานได้เนาะก็นี่ค่ะต้องเก็บเควสพวกนี้ให้เสร็จทั้งแร่เอ้ยอลอยเอ้ยหรือว่าของที่ดรอปจากม็อบนี่ค่ะไม่แน่นะถ้ามันมีเนเธอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถผลิตพลังงานจากเนเธอร์สตาร์ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะพลังงานเหลือกินเหลือใช้แน่นอนดังนั้นเราจะค่อยๆไล่ไปแล้วกันค่ะอยากจะเก็บกวาดให้หมดเลยเนาะมาในส่วนของแร่ค่ะในวันนี้เนาะเราจะเก็บเกี่ยวพวกพืชค่ะในการผสมข้ามสายพันธุ์เนี่ยให้ไปอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองว่ะเรียบร้อยค่ะแรกสุดเราจะหานี่ค่ะพืชที่เป็นออเนาะที่อยู่แถวนี้นั่นเองก็มีอะดามันทีนค่ะมีโคบอลต์มีแพลตินัมมีมิทริลเนาะแร่โครมค่ะแล้วก็ไทเทเนียมนั่นเองโตแล้วค่ะโคบอลต์มาแล้วเนาะมาเลยแพลตินัมเรียบร้อยค่ะมิทริลได้มาแล้วโครมก็มาแล้วแล้วก็ไทเทเนียมค่ะก็เรียบร้อยแล้วเราลืมปลูกอิริเดียมออกับสตาร์สตีลเนาะถูกไหมเอ่ยไม่ถูกค่ะผิดอันละอิริเดียมนี้จะต้องปลูกกับไทเทเนียมค่ะเพื่อให้ได้เป็นอิริเดียมธรรมดาแล้วก็สตาร์สตีลรวมกับอะดไรท์ก็จะได้เป็นอะดามันทีนนั่นเองอิริเดียมออค่ะตรงนี้ผสมกับไทเทเนียมก็จะได้เป็นอิริเดียมนั่นเองนี่ง่ายเรียบร้อยค่ะส่วนตรงนี้ก็ได้เป็นนี่ง่ายอะดามันทีนค่ะเรียบร้อยแล้วคอมพลีทค่ะถึงตรงนี้ละแล้วก็ต่อไปเป็นสตาร์เมทัลนั่นเองแต่ก็ยังล็อกอยู่ค่ะดังนั้นในส่วนของพวกแร่ต่างๆก็น่าจะต้องพักก่อนแล้วก็ไปในส่วนของอัลลอยนั่นเองแปลงนี้ค่ะเป็นแปลงอัลลอยเนาะเราก็ได้ขยายพันธุ์เพิ่มเติมละเดี๋ยวเก็บส่วนอันเดิมหมดค่ะออสเมียมนี้ก็เป็นอันเดิมเนาะที่ได้มาตั้งนานแล้วนี่ค่ะอันใหม่ที่เรามีก็คือนี่ออสเมริเดียมนั่นเองมาแล้วค่ะอันนี้เป็นอิเล็กตรัมเนาะใช่ไหมเมื่อกี้ได้อะไรมาอิเลเมนเทียมอิเลเมนเทียมค่ะอิเลเมนเทียมแล้วก็ตอมเมียมเนาะตรงนี้เป็นอันใหม่แน่นอนคอนดักทีฟไอรอนค่ะอ้าวของเต็มตัวเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนวันนี้ตั้งใจค่ะว่าอยากจะเก็บพวกแร่ต่างๆพืชต่างๆให้แบบให้เสร็จอะเพื่อที่เราจะได้ก้าวต่อไปค่ะแร่พวกนี้ค้างมานานมากละโอเคเก็บไปเลยซิกเนลลัมของเราค่ะเจ้าตัวนี้มันไม่ยอมคอมพลีทอ่ะไม่ได้ผลผลิตค่ะได้แต่สีอย่างเดียวเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้แหละต้องให้ได้ผลผลิตมาอย่างน้อยหนึ่งค่ะโอเคได้แล้วมาเควสจะได้คอมพลีทสักทีนี่เป็นซิลเวอร์โอเคกว่าจะคอมพลีทค่ะดีเลย์นะของเข้าตัวตั้งนานแล้วค่ะเพิ่งคอมพลีทได้นั่นเองโอเคต่อไปเราจะทำในส่วนของตรงนี้ค่ะนี่ออสโกลกลาสเนาะแล้วก็เทอราสตีลแล้วก็วอยด์เมทัลค่ะตามด้วยฟลักอิเล็กตรอนนั่นเองถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นหน้าตาของเทอราสตีลค่ะให้ทายสิว่าอันไหนคือเทอราสตีลของจริงระหว่างต้นนี้ค่ะกับนี่เจ้าต้นนี้นั่นเองคือแบบโอเคทุกคนต้องเห็นอยู่แล้วค่ะมุมบนซ้ายของเราเนี่ยมันมีชื่อเขียนอยู่เนาะแต่ดูสิเห็นไหมอันนี้ค่ะก็เหมือนเดอราสเตลเจ้าต้นนี้ค่ะก็เหมือนเดอราสเตลแต่เจ้าตัวที่สองนี่ค่ะถึงจะเป็นเดอราสเตลนั่นเองชื่อเขาก็บอกอยู่นะแต่แบบสวยอะโดยปกติเราคนทานที่จะชอบสีเขียวค่ะชอบมากๆเลย
คือแบบพอเวลาที่มีพืชสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยมามันก็แบบดีต่อใจอยากจะปลูกไปนานๆเนี่ยนั่นเองโอเคเก็บผลผลิตมานิดนึงค่ะอาจจะต้องได้ใช้แล้วนี้ก็เป็นฝักอิเล็กตรัมได้มาแล้วแปลงของม็อบกับมอนเตอร์นี่มันแบบค่อนข้างว่างเลยเนาะนี่ค่ะป้ายที่เราเขียนไว้ตรงนี้กับแปลงเนี้ยอย่างว่างมีพื้นที่อยู่วางเลยค่ะถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเอนเดอร์ไบโอไทป์ค่ะกับซอมบี้เราจะได้เอนเดอร์แมนแล้วถ้าผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างคีเปอร์กับสาหร่ายทะเลเราก็จะได้เป็นกาเดียนค่ะมาทีนี้ก็เริ่มการโตเลยดูสิว่าเอนเดอร์แมนกับกาเดียนจะหน้าตาเป็นยังไงเราจะรอลุ้นการเกิดมาของเขาค่ะทั้งคู่เลยนี่ น่ารักป่ะนี่เอนเดอร์แมนบอกว่าน่ารักป่ะล่ะอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาดูเศร้าสร้อยไปนิดหนึ่งเนาะส่วนกาเดียนนี่มันคือแบบกาเดียนชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะค่อนข้างที่จะเหมือนเลยนะเนี่ยนั่นแหละวางไปเลยทีนี้เมื่อเราได้ซีดของเอนเดอร์แมนมาใช่มะเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเอนเดอร์แมนกับสเกลตันเราจะได้เป็นให้ทายค่ะวิเทอร์สเกลตันนั่นเองอย่างนี้วิเทอร์สเกลตันก็ต้องมีความสามารถในการเทเลพอร์ตของเอนเดอร์แมนด้วยสิเพราะเขามีพ่อเป็นเอนเดอร์แมนอะไรอย่างนี้อ่ะแต่วิเทอร์สเกลตันไม่สามารถเทเลพอร์ตได้หนอมาเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะต่อไปเนเธอร์สตาร์โอ้โหเนี่ยแหละค่ะถ้าเรามีมอสตัวหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเอ็กตายูทิลิตี้ค่ะเราสามารถผลิตพลังงานจากเนเธอร์สตาร์ได้แต่รู้สึกว่าในมอสแพ็กนี้จะไม่มีมอสนั้นนั่นเองไม่มีมอสนั้นค่ะมีแค่เอ็กตราเซลเนาะดังนั้นพลังงานที่มาจากเนเธอร์สตาร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่น่าจะมีแน่นอนผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างอะไรเอ่ยวิเทอร์สเกลตันค่ะกับพืชเนเธอร์เราจะได้เป็นพืชเนเธอร์สตาร์มันง่ายมากวิเทอร์สเกลตันตรงนี้แล้วก็พืชเนเธอร์แถวนี้เลยค่ะใช่ไหมต้องแถวนี้สิสโตนพืชไฟโคบาโซเอ๊พืชเนเธอร์ก็ต้องแถวแถวนี้แหละลองมั่นใจไม่ใช่โอเคอย่าเอาความมั่นใจมาใช้เลยค่ะน่าจะใช้ไม่ได้แน่นอนเลยนี่ตรงนี้หรือเปล่าดูสิโตมานี่ไงเนเธอร์ซีดใช่แต่เมื่อกี้มันเป็นการลามของพืชไฟค่ะนั่นเองเห็นไหมเขาก็ยังจำได้อยู่นะแม้จะปลูกพืชผักไปเยอะแค่ไหนค่ะเราก็มั่นใจว่าด้วยความรักที่มีต่อพืชเนี่ยเราต้องจำได้สิว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะมาโตไวๆอ่ะแล้วเร็วอยากจะเห็นหน้าพืชเนเธอร์สตาร์มาแล้วนี่ค่ะพืชเนเธอร์สตาร์หน้าตาเป็นอย่างนี้เก็บเกี่ยวแล้วถ้าเราเอาเนเธอร์สตาร์เอเซนต์มาโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยหรือคือแบบเราเข้าใจว่าเนเธอร์สตาร์เอเซนต์คราฟรวมกันปุ๊บใช่ไหมคะได้เป็นเนเธอร์สตาร์ทันทีไม่ได้เป็นเนเธอร์สตาร์ฉาดค่ะจากนั้นฉาดสามอันคราฟรวมกันถึงจะเป็นเนเธอร์สตาร์นั่นเองก็เอาง่ายๆว่ามันไม่ได้โอพีถึงขนาดได้ปุ๊บคราฟได้ปั๊บอะไรอย่างนี้เนาะโอเคถือว่าไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วนั่นเองเควสคอมพลีทไม่มีเควสอื่นปรากฏมาเพิ่มเติมเนาะก็ในส่วนของม็อบค่ะก็น่าจะตันอยู่เพียงเท่านี้ทีนี้ในส่วนของบทอื่นนี่ง่ายปรากฏขึ้นมาแล้วค่ะในส่วนของอัลลอยในส่วนของออนี้ค่ะก็ปรากฏขึ้นมาให้เราทำแล้วเช่นเดียวกันจัดเลยค่ะรู้สึกว่าในมอสแพคนี้ค่ะฝนตกค่อนข้างบ่อยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกค่ะอย่างแรกสุดปลูกเอนเดอร์แมนค่ะตัวที่1 2 3 4ตัวค่ะเอนเดอร์แมนผสมข้ามสายพันธุ์เนาะกับพืชหินแล้วก็พืชแพลตินัมแล้วก็พืชเอเนอร์จิติกอะลอยค่ะแล้วก็พืชเหล็กปัญหาเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอต้องเอาโคมไฟมาตั้งนะเนี่ยเราเดินไปเดินมานี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดินทีก็ชนโคมไฟทีตัวเราก็เด้งขึ้น
หรือไม่ก็เบี้ยวออกเนาะไม่เป็นไรโอ้เหลืออยู่แค่นี้เองหรือนี่น้อยจังจัดเพิ่มเลยค่ะ41ตัวพออย่างแน่นอนเนาะฝนตกในเวิลด์นี้มันบ่อยผิดปกตินะคะเนี่ยแป๊บเดียวก็ตกแป๊บเดียวก็ตกตกแบบไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องน้ำใช้เลยอะทั้งๆที่มีระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ฝนก็ยังตกมาค่ะเราก็เลยได้น้ำสองต่อนั่นเองอ่ะปัญหาความสว่างพื้นไม่โตใช่ไหมโตได้ไหมไม่ได้แน่นอนค่ะแบบนี้ไม่เป็นไรนี่เลยเสริมให้เต็มที่สว่างขนาดนี้ถ้ายังไม่โตอีกนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะค่อยๆผุดมาละนี่เป็นอะไร Enderman Seed เอาออกไปเอาให้โตค่ะนี่ตัวแรกสุดค่ะเป็น Posting Crystal นั่นเองได้มาแล้วก็ Vibrant Alloy ค่ะก็ได้มาแล้วเหลืออีก2ตัวสุดท้ายนั่นผุดเข้ามาแล้ว Enderman ไม่ใช่ค่ะนี่เอนเดอริยมนั่นเองเอนเดอร์แมนอีกแล้วไม่ใช่ทำไมผุดมาแต่เอนเดอร์แมนเอนเดอริยมค่ะนี่เลยเรียบร้อยนี่ด้วยเราจะต้องได้เป็นเอ็นซีดนั่นเองนี่ค่ะได้มาแล้วเอ็นซีดนี่ของสำคัญมากๆผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเอ็นซีดกับดักติวเราจะได้เป็นน่าจะเอ็นเรียมไหมคะต้องลองดูนี่ได้เป็นเอ็นสติวค่ะนั่นเองคือแบบเขาค่อนข้างได้เป็นแบบเรียมๆเมี่ยมๆเทียมๆเนาะอะไรแบบนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้เป็นเอ็นเรียมนะแต่ได้เป็นเอ็นสติวค่ะก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าพ่อของเขาเป็นสติวใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของหน้าลอยเควสคอมพลีทหมดเลยตันแล้วค่ะใจได้แบบนี้ทีนี้ไปดูส่วนอื่นต่อสิก็เหลืออใช่ไหมคะรู้สึกว่าถ้าเราทำได้สุดทางนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้มาคือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่างแน่นอนทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานอย่างแน่นอนค่ะเรามั่นใจมากๆโอเคนี่เลยมารีบจัดเลยค่ะเพราะเราเห็นแบบผูมาแวบๆแล้วเนาะยูเรเนียม238พูดถึงตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้เป็นแบบยูเรเนียมในอนาคตแน่นอนค่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะได้ยูเรเนียมมาด้วยนั่นเองโอเคอะดามันทีนค่ะรวมกับแมนยูลินเนาะแล้วก็สตาร์สตีลรวมกับมิทริลค่ะจากนั้นโคไอรอนค่ะรวมกับอะควาเรียมนี่แหละจัดไปอ้าวไม่ใช่แหมนี่ก็ไม่ใช่ค่ะต้องให้ตัวพ่อกับแม่โตแบบ 100% ก่อนจากนั้นตัวลูกค่ะถึงจะมีโอกาสได้มาดราโกเนียมโอ้โหนึกว่าจะสวยงามเรียกได้ว่าผิดหวังนิดนึงอ่ะนึกว่าแบบมันเป็นดราโกเนียมอะไรอย่างเงี้ยจะมีหน้าตาเหมือนมังกรเนาะอันที่จริงมันก็คงจะต้องไม่เหมือนอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็หวังนิดนึงไงเผื่ออาจจะมาเป็นพืชหน้าตาเหมือนมังกรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบน่ารักมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะปลูกไว้ดูเล่นเพื่อความสวยงามตะกัวแล้วก็สตาร์เมทัลได้มาแล้วแล้วก็ดราโกเนียมค่ะเรียบร้อยจากนั้นแปลงสุดท้ายถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างตะกัวค่ะกับออสเมียมเราจะได้เป็นยูเรเนียม238มาเป็นยูเรเนียมที่หาได้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะนี่ไงยูเรเนียม238ใช่แล้วเราต้องไปสกัดให้มันเป็นยูเรเนียมบริสุทธิ์แล้วเราก็จะไปทำเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้นี่แหละเวทคอมพลีทแน่นอนค่ะโอ้โหยูโรเรียมมาแล้วแล้วก็ยูเรเนียมบริสุทธิ์ก็ปรากฏมาแล้วค่ะนี่ไงอันใหม่ที่เราเพิ่งบุกไปก็คือเจ้าพิวเตอร์นั่นเองดีบุกผสมตะกั่วค่ะแล้วก็บิสมัทเนาะตามด้วยเยลโลเรียมตรงนี้เป็นยูเรเนียมธรรมดาค่ะ
ไม่ใช่ยูเรเนียม238อีกต่อไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นร็อกคริสตัลนั่นเองอย่างสุดท้ายให้คุณผู้ชมทายค่ะถ้าเราผสมระหว่างพืชไก่กับพืชราโกเนียมเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยไข่มังกรนั่นเองค่ะนี่มันไงหน้าตาเหมือนไข่มังกรไหมก็เหมือนมากๆเลยค่ะนี่เห็นว่ามีลายจุดสีม่วงๆกับดำๆสลับกันคือแบบใช่ทันทีอย่างแน่นอนไข่มังกรค่ะเควสอ้าวเยลูเรียมล่ะไม่ได้ผลผลิตสินะเอายังไม่โตหรือเปล่าคะเนี่ยนี่ไงเยลูเรียมค่ะได้ผลผลิตไหมเนี่ยเอาให้โตค่ะแล้วก็เก็บอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยพืชที่เราได้มาเรามักจะได้แต่ซีดค่ะผลผลิตมันไม่ค่อยมาด้วยนั่นเองถ้าผลผลิตไม่มาเควสก็จะไม่คอมพลีทใช่ไหมโอเคก็คอมพลีทแล้วค่ะได้ยูเรเนียมธรรมดาแล้วก็ได้เยลูเรียมมาแล้วแล้วก็เหลือโอเวเกนดาโกรเนียมเนาะแล้วก็ทางสแตนค่ะฝั่งนี้หมดโอเคหน้านี้เป็นพวกข้าวของทั่วไปเห็นมาพอเราเปิดไปได้เยอะๆค่ะไอเทมที่ชื่อว่าตลาดที่เราเคยคราฟไปเขาก็บังคับให้เราคราฟเหมือนกันนะเนี่ยก็คือให้ซื้อต้นไม้มาแน่นอนค่ะเดานะเหลืออะไรอีกไหมเปิดมันเลยโอเคค่ะนี่สองอย่างสุดท้ายแล้วถ้าเปิดสองอย่างนี้อาจจะมีอย่างอื่นเปิดมาเนาะก็นี้ค่ะทางสแตนใช่ไหมกับโอเวเกนดราโกเนียมค่ะจัดโหลดทั้งสแตนใน Minecraft บางมอดแพคค่ะเป็นแร่ที่หายากมากเพราะว่าโอกาสดรอปมันต่ำกว่า 0.5% อีกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ 0.01 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเล่นในมอดสูตรเคมีต่ำเตี้ยเรียดดินมากๆดังนั้นมันจึงเป็นของแร่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นธาตุเคมีที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ไหมมีความแข็งแกร่งมากๆนั่นเองค่ะแล้วก็นี่น่ารักไหมได้มาแล้วเอาไว้กินดักคนเนียมค่ะเควสอ้าวไม่ได้ผลผลิตอยู่นี่โอ้ของเต็มตัวค่ะเอาอะไรออกดีอ้อนี่รวมกันได้แบบนี้อ้าวของก็ยังเต็มตัวอยู่โยนคอปเปอร์ทิ้งไปเลยนั่นแหละทีนี้เควสก็จะคอมพลีทสิคอมพลีทค่ะนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูซูมออกเป็นภาพมุมกว้างไม่เหลือแล้วเนาะหมดแล้วค่ะใกล้เข้าสู่ความฝันที่เราจะปลูกพืชได้ทุกชนิดเต็มทีแล้วค่ะเราจะได้อัปเกรดเกาะนี้ให้มันอัตโนมัติสักทีเนาะรอมาเนิ่นนานละแล้วก็นี่ค่ะทั้งสแตนสติลเก็บโหลดเควสต้องคอมพลีทสินะใช่ไหมนี่ค่ะทั้งสแตนสติลคอมพลีทเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเช็คดูเลยทีละหน้าค่ะในบทแรกทั่วไปเนาะแบบเริ่มต้นก็เสร็จแล้วพืชอาหารการกินก็เรียบร้อยค่ะพืชดอกไม้ก็เรียบร้อยพวกแร่ต่างๆก็เรียบร้อยอันร้อยค่ะคอมพลีทไปแล้วเรียบร้อยในส่วนของเจมก็ยังไม่มีปรากฏมาเพิ่มเติมเนาะในส่วนของม็อบหรือมอนเตอร์ค่ะก็ยังไม่มีปรากฏมาเพิ่มเติมแล้วในส่วนของของทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่นอกเหนือจากบทตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7บทนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้ก็เหลือในอย่างสุดท้ายตรงนี้โอ้ยไม่ใช่อย่างสุดท้ายสิบทสุดท้ายค่ะนั่นเองก็จะเป็นพวกระบบอัตโนมัติต่างๆเนาะที่เราต้องทำด้วยโอเคค่ะในอีพิโซดนี้เราก็เก็บของในบทต่างๆเสร็จแล้วทีนี้เหลืออยู่บทสุดท้ายค่ะในส่วนของเครื่องจักรนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาทำเรื่อยๆค่ะงานนี้จะเป็นบทที่จะทำให้ชีวิตของเราสบายขึ้นเพราะว่าพวกของอัตโนมัติค่ะก็จะเริ่มมาการทำฟาร์มอัตโนมัติก็จะเริ่มมีแต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.
Thank you.